เพื่อนขอเพื่อนอยากมีกล้องมาทำหน้าตู้มีกล้องมีกล้องเลยทำสีขอพอต้องทำสีขอตรงนี้ตรงมันก็เลยไปก็ไม่มีเสียงรถมามันก็มันอยู่อ่ะรถเก๋งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไอ้ผู้ที่เยอะมันรถมันวิ่งตรงเนี่ยแต่มันมีรถที่เลี้ยวโค้งคือรถที่เจ๋งมันเลี้ยวโค้งตรงตู้คือว่ามันปามันก็ประสงค์ต่อทรัพย์มันคิดว่านะแต่ว่าทีนี้มันได้ยินเสียงรถมาเนี่ยมันก็มาไงมันก็เลยไปก็ไม่มีเสียงรถมามันก็มันอยู่อ่ะรถเก๋งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไอ้ผู้ที่เยอะมันรถมันวิ่งตรงเนี่ยแต่มันมีรถที่เลี้ยวโค้งคือรถที่เจ๋งมันเลี้ยวโค้งตรงตู้คือว่ามันปามันก็ประสงเออก็แปลกเขาเป็นสมาชิกที่จะเป็นคนเห็นสองคนแต่มันมีกล้องเลยแต่เราไม่รู้จะดูได้เท่าไหร่กล้องจากที่นี่เข้ามามีเห็นใช่ไหมตรงนี้เราทำงานเราเขาตรงนี้ไม่ได้ไหนมันมีจุดตรงนี้มันมีเนี่ยน่าจะอันนี้น่าจะใช่ของอย่างพี่มองยังไงเป็นระเบิดเพี้ยงเข้าไปอ่ะไม่ใช่มันบางทีมันเป็นไอ้พวกมอไซค์ไอ้ผู้ที่เยอะมันรถมันวิ่งตรงแต่มันมีรถที่เลี้ยวโค้งคือรถที่เจ๋งมันเลี้ยวโค้งเต็มตู้คือว่ามันปามันก็ประสงค์ต่อทรัพย์มันคิดว่านะแต่ว่าทีนี้มันได้ยินเสียงรถมาเนี่ยมันก็มันมีจุดตรงนี้มันมีเนี่ยน่าจะอันนี้น่าจะใช่ของเส้นทางจากที่เกิดเหตุมาเขายังเห็นบอกเขายังเห็นมาดูกับรถมันขี่ก็ดึงยิ้มเสียงขึ้นอยู่ไม่ทันร้อนรถหลักฐานยังไม่ได้ติดต่อเลยครับฮะผมมีไม่ประสานเบอร์ผมไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ของสพสองแบบเนี่ยเหมือนระเบิดทำเองวะแถวงเครื่องนะเนี่ยมันยังไงครับตอนเกิดเหตุเรามาทำอะไรแถวนี้มาเติมเงินครับมาเติมเงินแล้วยังไงเราได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงดังเหมือนหม้อแปลงระเบิดนะครับเออแล้วยังไงเราขี่รถมาดูไม่ได้ขี่ดูครับคือผมไม่ขี่มาแล้วก็ผมไม่เห็นควันเลยครับเห็นควันแล้วมีใครอยู่ในที่เกิดเหตุไหมไม่มีครับมีแต่รถเขียวไปครับเป็นรถอะไรอ่ะรถเวฟครับเวฟนี่คือฮอนด้าสีอะไรจำได้ไหมน่าจะเป็นสีน้ำเงินดำสีน้ำเงินดำเนาะหมายเลขทะเบียนจำไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เห็นครับจำไม่ได้มีคนกี่คนอ่ะ2คนครับใส่โมงด้วยใส่โมงครับใส่โมงแล้วใส่เสื้อผ้าสีอะไรจำได้ไหมไม่แน่ใจครับโอเคมากัน2คนเนาะโอเคนะครับผม